นี่คือสูตรหวยนะครับวิธีหาหลักสิบหลักหน่วยล่างคือถ้ามันไม่มาหลักสิบมันก็จะเข้าหลักหน่วยนะครับวิธีทำก็คือเอาหลักหน่วยของงวดที่แล้วตั้งนะครับเนี่ยแล้วก็นับไป6แต้มอย่างในตัวอย่างนี้แถวที่2ก็คือเอาตำแหน่ง2ตัวท้ายของแถวแรกนี่นะครับลงมาตั้งเป็นแถวที่2นะครับลงมาตั้งเป็นแถวที่2เนี่ยเหมือนกันทุกแถวทำเหมือนกันเอาหลักหน่วยตั้งแล้วก็เอา2ตัวท้ายมาตั้งเป็นแถวที่2นับไป6แต้มเหมือนกันส่วนแถวที่3ก็คือใช้ตำแหน่งเลขเลข7ตรงนี้ก็คือตำแหน่งที่5ของแถวที่2บวกกับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยที่นำมาเป็นตัวตั้งนั่นแหละเนี่ยก็คือตัวที่5ของแถวที่2บวกกับหลักหน่วยได้เท่าไหร่ก็เอามาตั้งในแถวที่3เดินไป5แต้มนะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้9บวก7ก็16ก็6มาตั้งแถวที่3ก็จะได้เลขออกมาในแถวนี้ข้างล่างนี้นะครับมันก็จะเข้าไม่เป็นหลัก10ก็หลักหน่วยอย่างนี้มันเข้าทั้ง2ตัวนี้ก็เข้าตัว1นี่คือช่องที่1นี้ตรงช่องที่1นี้นะครับมันจะเข้าทุกงวดนะมันจะเข้าทุกงวดแล้วทีนี้ในช่องที่2นี้ก็ให้เอาหลัก10นั่นแหละตั้งหลัก10มาตั้งก่อนแล้วก็นับไป5แต้ม8 9 0 1 2 3นี่แหละแล้วก็เอาหลักหน่วยมาตั้งอีกก็นับไป5แต้มเหมือนกันนะครับส่วนแถวที่3ตรงนี้ให้เอาตัวนี้3 4 4 5 2ตัวสุดท้ายเนี่ยนะเอา2ตัวสุดท้ายนี่มาตั้งเป็นแถวที่3ทำอย่างเงี้ยไปทุกงวดทุกแถวนะครับเนี่ยจะทำไปแบบนี้แหละเหมือนกันเนี่ยก็คือหลัก10ก็นับไป5แต้มหลักหน่วยนับไป5แต้มแล้วก็เอาเลข2ตัวท้ายของแถวที่2เนี่ยมานับไป5แต้มกันได้เท่าไหร่ก็เอาไปประกบกันกับวิธีที่1ตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยก็คือเอามาประกบกันตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้ออกมานะครับนี่ตัวนี้บางกรณีมันได้เลขมาเกิน3ตัวนะเกิน3ตัวขึ้นไปก็คือ4 5ตัวขึ้นไปนี่จะใช้หลัก10เหมือนกันแต่จะเอาทำเหมือนกับในช่องที่1ก่อนนะครับใช้หลัก10ทำเหมือนช่องที่1ทุกอย่างเลยเนี่ยแถวที่2ตรงนี้นะเนี่ยถ้าเกิดตัวเลขมันมาเกินเนี่ยอันนี้คือตัดแล้วมันเลยอยู่แค่3มันถ้ามันมาเกิน3ตัวก็คือให้ทำแบบนี้นะเนี่ยก็คือเอาหลัก10นี่แหละตั้งทำเหมือนช่องที่1ทุกอย่างนะครับเนี่ยก็เหมือนกันอย่างงวดนี้งวดเมื่อกี้นี่ที่ออกไปเมื่อกี้นี่มันเลขมันมาเกินก็เลยลองใช้ตัวนี้แหละทำมันก็ได้มาตามที่เห็นนี่แหละได้3กับ4งวดเมื่อกี้นี่ก็ได้หลัก4ตัวเดียวเลยนะได้4ตัวเดียวเลยเพราะว่ามีวิธีตัดอีกวิธีหนึ่งเข้าเต็มๆได้เต็มๆเลยนะงวดที่แล้วนี่บอกคนทุกคนที่รู้จักก็ถูกเพราะมันเลขมันไม่เยอะนะครับเนี่ยเอาหลัก10นี่แหละแถวที่2ทำเหมือนกันกับช่องที่1ก่อนนี่คือนี่แหละสำคัญที่ว่าตัวประกบนี่แหละถ้าใครมีตัวประกบที่ว่ามันดีเอามาใช้ได้เลยนะเอามาใช้ได้เลยเพราะว่าในช่องที่1นี่เลขมันเข้าทุกงวดอยู่แล้วสำคัญก็คือให้ดูว่าแนวเลขมันจะมายังไงเท่านั้นเองบางครั้งบางทีมันก็ต้องพลิกแปลงไปด้วยเวลาเราเล่นมันคือเป็นคนทำมันจะรู้ว่าเลขมันจะไปจะมาแบบไหนนะบางทีก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวนี้ก็ได้จะเอาหลักอื่นๆมาเทียบยังไงก็ได้เนี่ยอย่างที่ท่านเห็นตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่3ตัวเนี่ยก็เอาเลขตัวนี้แหละเอาเลขหลัก10นี่แหละมาตั้งแล้วก็นับไป3ตัวแถวแรกนับถอยลง
ถวกลางนับเพิ่มแถวสุดท้ายก็นับถอยลงอันนี้จะใช้ในแบบว่ามันเยอะจริงๆตัดยากจริงๆอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เข้าเหมือนกันนะเนี่ยมันก็เข้าเกือบทุกงวดเลยมันผิดแค่2ครั้งในปีนึงเนี่ยวิธีของช่องที่3เนี่ยให้ลองเอาไปประกบกับไอ้ตัวข้างหน้านี้เนี่ยตัวของช่องที่1นี่ดูก็ได้ถ้าไม่อยากเล่นวิธีนี้ก็เอามาเล่นวิธีนี้ก็ได้นะเนี่ยมันสามารถเล่นใช้กันได้หมดแล้วแต่ว่าจะเลือกเอาชอบแบบไหนก็เอาไปทำได้เลยเพราะว่าไม่คือมันเป็นแค่วิธีครับคือชอบแบบไหนก็เอาไปทำได้เลยเพราะว่ามันเป็นแค่การวิธีเสนอแนะในการทำเท่านั้นเองแต่ว่ามันเข้าเนี่ยปีหนึ่งมันก็จะผิดอยู่ประมาณ2หรือ3ครั้งนี่แหละลองทำดูแล้วถ้าไม่งั้นก็คงไม่กล้านำมาลงให้ดูหรอกนะครับส่วนวิธีอื่นๆก็ติดตามไว้ครับว่าทำเสร็จแล้วแต่ขอเช็คดูความแน่นอนอยู่มันจะมีสูตรหวยสูตรพระกระโดดกำแพงอีกเข้ามาเล่นอีกตัวหนึ่งมันจะเข้าเลขน้อยตัวมากนะครับแล้วก็10ล่าง10บนอาตัวเดียวก็ยังทำอยู่ตอนนี้นะครับถ้าสงสัยอะไรก็ถามไว้ในใต้คลิปแล้วกันนะครับอย่าลืมดูวิธีทำในนี้แหละมันดูไม่ยากหรอกนะดูวิธีทำเนี่ยมันจะเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยให้ดูวิธีทำเอาเพราะว่าตำแหน่งเลขที่ลงมันก็คือไล่ไปตามลำดับนั่นแหละไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยถ้าท่านใช้กับมันไปบ่อยๆแล้วจะเห็นวิธีการหลบหลีกของตัวเลขได้ง่ายๆเลยนะครับ